สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤษพลเดชวิสัยครับตอนนี้ผมอยู่ริมแม่น้ำน่านเลยนะติดกับแม่น้ำน่านเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับก็จะมาพูดถึงเรื่องสว.กันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าดูการแสดงความคิดเห็นของน่าจะเป็นอดีตสว.นะสมชายแสวงการคู่คดีคู่ความของผมเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโพสต์เรื่องราวของการเลือกตั้งสว.ชุดใหม่ที่จะถึงนี้แล้วก็มีการสอนคณะกรรมการการเลือกตั้งผมก็เลยจะมานำเสนอให้ฟังนะครับเป็นถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตัวเขาเองนะเขาว่าไงเขาบอกว่าการไม่ตรวจสอบประสบการณ์10ปีของกลุ่มอาชีพอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับอำเภอเพราะกฎหมายระเบียบเปิดช่องให้ชาวบ้านรับรองกันเองจึงมีการรับรองประสบการณ์10ปีเท็จให้กับคนรับจ้างสมัครสว.เพื่อโหวตหัวได้และไม่มีการตรวจจับเอาผิดผู้รับรองเท็จที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทส่วนที่ผู้รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครสว.มีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีอันนั้นที่เป็นข้อแรกครับที่สว.สมชายตั้งข้อสังเกตสำหรับผมไม่ได้เป็นสว.ไม่ได้เป็นส้นตีนส้นมืออะไรก็จะตั้งข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าก็ชี้แจงทางกกต.ว่าถ้าเกิดว่าการตรวจสอบแล้วผมถามหน่อยทำสว.สมชายรู้ได้ไงว่ากกต.ไม่ตรวจสอบแล้วถ้ากกต.ตรวจสอบแล้วมันผ่านไปได้ปรากฏว่ามารู้ที่หลังใครทำผิดก็ต้องติดคุกแล้วผมจะถามกลับว่าสว.250คนชุดของคุณน่ะได้รับการตรวจสอบจากใครมีใครตรวจสอบบ้างไหมมีไหมน่ะเอาข้อที่2ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสว.อย่างจริงจังตั้งแต่วันสมัครไม่ใช่ไปรอสอยที่หลังเพราะหากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามอาทิเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการกองทุนหมู่บ้านอสม.อาสาสมัครป้องกันตนเองผู้พิพากษาสมทบหรือเป็นเจ้าของหุ้นส่วนสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สื่อโซเชียลใดๆย่อมมีสิทธิ์ต้องห้ามสมัครสว.ไม่ได้เช่นกันเมื่อกระบวนการเริ่มต้นในการสมัครสมาชิกวุฒิสภาไม่สุจริตเที่ยงธรรมตั้งแต่วันรับสมัครปล่อยให้ผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกในระดับอำเภอแม้ตกรอบหรือผ่านได้รับเลือกไปในระดับจังหวัดเข้าสู่รอบระดับประเทศได้จะเป็นสว.200คนหรือตัวสำรอง100คนหรือสอบไม่ผ่านก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะแล้วทั้งสิ้นฟังแล้วมันก็คล้ายๆข้อหนึ่งอ่ะผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่สมัครเขารับผิดชอบเขาเองอ่ะเขารู้ตัวเองว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เขาต้องห้ามหรือไม่ข้องห้ามเขารู้ของเขาเองครับถ้าเขาทำผิดเขาก็ต้องรอรับโทษนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับสว.ชุดที่จะถึงนี้สมชายโพสต์ต่อไปว่ากกต.อาจไม่รู้แต่เรารู้เราคือใครเราคือมึงคนเดียวหรือเปล่าแล้วคุณคิดได้ไงว่ากกต.เขาไม่รู้เลือกไม่รับตรวจรับหัวได้มาตรา33ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คือมาตราสำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งต้องรับทุกขั้นตอนทั้งการลงบัตรเลือกตั้งการนับคะแนนแต่จากการปล่อยให้กระบวนการบกพร่องในขั้นตอนต่างๆที่เห็นว่าการเลือกตั้งกันเองในบัตรใบเดียวนับคะแนนจากกลุ่มเดียวกันทั้งในระดับอำเภอจังหวัดประเทศทำให้การเลือกสว.ครั้งนี้อาจโมฆะเพราะกระบวนการทั้งหมดไม่รับจบข่าวสภาหัวคุณรู้ได้ไงวะว่าไม่รับอ่ะคุณรู้ได้ไงเขาไปเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ยึดโทรศัพท์ยึดอะไรหมดเลยนะเว้ยอะไรวะที่ไม่รับผมก็งงมากมากนะตั้งแต่ปล่อยให้คนขนคนสมัครได้ควบคุมการลงคะแนนโหวตรู้ผลคะแนนโหวตเตอร์แต่ละรายจบด้วยบล็อกโหวตทุกระดับก็กำหนดสมาชิกหัวได้อันนี้เป็นการคิดเองของสว.สมชายไหมเป็นการมโนหรือเปล่าคุณมีหลักฐานไหม
ถ้าคุณมีหลักฐานคุณลากคอแม่งเข้าคุกให้หมดเลยแล้วคุณก็ลากคอคณะกรรมการเลือกตั้งเข้าคุกด้วยนะชุดสว250คนของคุณนั้นเป็นชุดที่ดีที่สุดเหรอวะเป็นตัวแทนที่เยี่ยมที่สุดเหรอวะการยกโหวตแต่ละครั้งไม่มีการหัวกันเลยเหรอวะทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือวะอยู่ๆก็มีความเห็นตรงกันว่ากูไม่เอาพิธาตรงกันเป๊ะเลยเหรอวะอยู่ๆก็มีความเห็นตรงกันว่าต้องเอาเศรษฐาเป็นนายกเห็นตรงกันเป๊ะเลยเหรอวะอันเนี้ยก็ไม่มีใครไปกล่าวหาคุณว่าคุณบล็อกโหวตคุณมีการเล่นพรรคเล่นพวกคุณรับฟังคำสั่งจากคนนู้นคนนี้ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับสว.ชุดเคินเลยและชุดนี้เขาเลือกตั้งของเขาแล้วมันมีปัญหาอะไรเหรอคุณทำไมแบบว่าออกมาตื่นเต้นออกมาร้อนตัวไม่อยากให้สว.ชุดนี้เกิดหรือยังไงวะนะผมจะบอกให้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ขี้ไก่นะไม่ใช่จับฉลากได้นะเขาก็มีความรู้ความสามารถแล้วเขามีความรู้ความสามารถเก่งกว่าคุณด้วยเพราะเขาเป็นกกต.เขาไม่ได้เป็นสว.เข้าใจไหมแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปช่วยสว.คนไหนไม่ต้องไปช่วยพรรคก้าวไกลไม่ได้ไปช่วยพรรคภูมิใจไทยเขามีเหตุผลไปที่เขาต้องไปช่วยวะอย่ามองคณะกรรมการการเลือกตั้งในแง่ร้ายอ้าวจริงๆนะนี่ผมด้วยความเป็นธรรมนะสว.ชุดของคุณนั่นน่ะเป็นมรดกคสช.ชุดสุดท้ายที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะคุณเป็นใครคุณมากำหนดโชคชะตาของสว.ชุดนี้ผมถามหน่อยสมชายแสวงการคุณปล่อยให้กกต.เขาทำหน้าที่ของเขาอ่ะก่อนจะจบปุ๊บนี่ถามหน่อยถามเรื่องไอ้พวกที่ด้อยค่าด้อยค่าสว.ชุดเนี้ยนะไอ้พวกนักวิชาการนักวิชาเกินนักการเมืองสื่อมวลชนหาเหวอะไรด้อยค่าผมถามหน่อยว่าทำไมวะคนที่เป็นสามัญชนอย่างพวกกูเนี่ยคนที่อยู่ชนชั้นไพ่อย่างพวกกูนี่จะเป็นสว.ไม่ได้หรือวะคนที่เป็นโฆษกเสียงตามสายคนที่เป็นพิธีกรงานแต่งคนที่เป็นคนขับรถมันกระจอกจนไม่สามารถเป็นสว.ได้หรือวะต้องเป็นพวกมึงเท่านั้นเหรอต้องเป็นนายพลเท่านั้นเหรอต้องเป็นข้าราชการระดับสูงเท่านั้นเหรอต้องเป็นคนที่มีความสนิทชิดเชื้อกับคสช.ความสนิทชิดเชื้อกับผู้มีอำนาจเท่านั้นเหรอที่จะเป็นสว.ได้เลิกคิดกันเถอะแล้วก็เลิกด้อยค่ากันเถอะคุณรู้ไหมสว.แต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้เป็นสว.นะแม้เขาจะเป็นคนขับรถแม้เขาจะเป็นเสียงตามสายโฆษกเสียงตามสายแม้เขาจะเป็นพิธีกรงานแต่งชีวิตเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาเผลอๆเยอะมากกว่าพวกมึงซะด้วยซ้ำไปกูจะบอกให้คนเหล่านี้เนี่ยสมควรเป็นสว.เราควรจะมีรปภ.ไปเป็นสว.เราควรจะมีพนักงานเซเว่นไปเป็นสว.เราควรจะมีคนใช้แรงงานกรรมกรแบกหามไปเป็นสว.เราควรมีชาวไร่ชาวนาไปเป็นสว.เพราะพวกนี้จะรู้ดีว่ากฎหมายที่สส.แม่งออกมาเนี่ยมันกระทบถึงพวกเขาหรือเปล่ามันกระทบถึงคนระดับล่างหรือเปล่าพวกมึงจะไปรู้อะไรพวกมึงมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแดกดีอยู่ดีขับรถเบนซ์ไปไหนใส่สูทผูกไทยเจอแต่พวกแวดวงของพวกมึงจะไปรู้อะไรว่ากฎหมายฉบับเนี้ยมันเป็นผลดีต่อใครเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกต้องแล้วสว.ชุดนี้ถูกต้องแล้วแล้วพวกมึงไม่มีสิทธิ์ไปด้อยค่าเขากูจะบอกนายนะไอ้อีตัวไหนก็ตามที่ไปด้อยค่าคนขับรถไปด้อยค่าโฆษกเสียงตามสายไปด้อยค่าพิธีกรงานแต่งมึงอย่าใช้ไม่ได้ความคิดมึงกระจอกกูจะบอกให้มันถึงเวลาแล้วที่ชนชั้นไพ่อย่างพวกกูเนี่ยจะต้องขึ้นไปอยู่ในสภาผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นสส.
แล้วยิ่งพรรคก้าวไกลนะนักการเมืองสังกัดพรรคก้าวไกลมึงอะห้ามด้อยค่าคนพวกนี้เด็ดขาดเพราะว่าส.ส.ของมึงก็อยู่ชนชั้นไพ่เยอะแยะมากมายเข้าใจไหมอย่าดีใส่ตัวอย่าชั่วใส่เพื่อนโดยเด็ดขาดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกและฝากไปถึงสมชายแสวงการด้วยหุบปากบ้างก็ดีไม่ต้องพูดทุกเรื่องหรอกนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้เขียนหนังสือชื่อว่าธรรมสไตล์กิจสั่งจองกันมาได้ครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้หมดครบถ้วนกระบวนการเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกิ่งกลางเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี